ลงลึกๆเพราะว่าบางทีมันจมไม่ค่ะพี่ตกใจพี่แต่ว่าพร้อมสวัสดีค่ะพี่อีฟนะคะตอนนี้นะคะมีชาเลนจ์แปลกใหม่มากๆเลยคือการล้วงมือนะคะเข้าไปในนี่เลยตู้ปลาใบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพี่อีฟเป็นคนหยิบของนะคะใส่เข้าไปในตู้ปลาแล้วก็ให้น้องข้าวกับน้องเค้กเนี่ยเป็นคนล้วงว่าพี่อีฟใส่อะไรไปในตู้ปลาถ้าหลังพร้อมยังพร้อมพี่พร้อมไหมไม่พร้อมข้าวเค้กเตรียมใจนะว่าวันนี้เราต้องล้วงอะไรที่มันน่ากลัวมากๆเลยนะข้าววันนี้นะคะน้องๆนะคะเชียร์ว่าพี่ข้าวกับพี่เค้กเนี่ยใครจะล้วงแล้วก็ทายถูกมากที่สุดนะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกอีฟได้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะที่จะรู้ไปด้วยกันว่าข้าวกับพี่จะล้วงได้อะไรก่อนอื่นนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามพี่อีฟนะคะก็ฝากกดได้ที่ตรงนี้เลยพี่น้องๆ นะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อีฟด้วยนะโอเคเอานะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเราไปเริ่มชาเลนจ์กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะใครจะเป็นคนเล่นก่อนคะพี่ข้าวไปยิงฉุกค่ะยิงฉุกเฮ้ยให้เห็นนะใหม่อะใหม่ขึ้นมาสูงสูงเบาอีกเดิมนะนั่งใหม่ไปเลยใครแพ้ใครเล่นก่อนพี่ข้าวเล่นก่อนนะโอ้พี่ตาค่ะทั้งสองคนเลยหันหลังไปจะไปผมเอาสัตว์นะพี่ยังไม่เคยทำอะไรพี่เข้าเลยถ้าเอาสัตว์มันจะกัดไงพี่เป็นคนอย่างนั้นหรอเดี๋ยวก่อนนะนี่นะคะเปิดอะไรเปิดตาวะโอ้เปิดตาวะเปิดตาน้องให้เปิดตาพี่จะไม่ฟังนะคะไม่กล้ากัดเข้าหรอกสองมือเข้ามันไม่กัดหรอกพี่เปิดไม่ใช่สัตว์ก่อนเอามือหัวอุ้ยอย่ากัดมือนะมันอยู่ไหนอะแมวมองไม่เห็นเลยอะจะกัดมือใช่ไหมตำรวจเขามันมีแบบสัตว์น้ำไหมอะเดี๋ยวเร็วข้าวมันไม่น่ากลัวสองมือแค่อย่าเล่นอีกมือนึงอยู่ไหนอ่ะกูถูดีกว่าเดี๋ยวเร็วข้าวทุกคนเขารออยู่เอาขึ้นห้ามขึ้นมาเลยนะเอาจับน้ำนี่ไงทำในน้ำทั้งสองมือเลยนะสรุปว่าเป็นอะไรข้าวตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาผู้หญิงแล้วเมื่อกี้กลัวอะไรเมื่อกี้หนูเริ่มเสียวแล้วนะเนี่ยโอเคนะเปิดตาได้ยังเปิดตาได้แล้วหนูเสียวน้องข้าวถูกต้องนะคะต่อไปนะคะเป็นตาของใครเค้กเค้กนะคะอุ้ยเดี๋ยวเสียวเนี่ยชิ้นต่อไปนะคะเป็นตัวนี้นะส่วนใหญ่มันจะลอยนะมันไม่ค่อยจมเค้กหันมาก่อนข้าวหันมาข้าวปวดตาห้ามพูดเค้กเอามือล้วงไปห้ามดึงออกอะไรออกมาจากน้ำนะล้วงไปแล้วก็ลงฟันๆหาเฮ้ยเค้กไม่กลัวไหมอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยมันคือแขนใช่แขนตุ๊กตาน่าจะใช่นะอุ้ยมันคนเดียวเลยนะเดี๋ยวจะ
อุ้ยอะไรอ่ะใครคือแขนตุ๊กตาเนี่ยเลยแน่ใจหรอแน่ใจมันมีนิ้วหน่อยอ่ะกี่นิ้วกี่นิ้วเดี๋ยวก่อนใช่หรอข้างน่ากลัวป่ะ5นิ้วข้างน่ากลัวโอเคพร้อมนะตอบว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่แน่ใจไม่แน่ใจคือตุ๊กตาเป็นแขนแหละเป็นแขนเนี่ยโอเคน้องเค้กใครถูกถูกต้องนะคะเย้เอาจนแล้วต่อไปนะคะเป็นเจ้าสิ่งนี้นะคะนี่โอเคมาเปิดวัดเลยโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังโอเคตอนนี้นะคะอ่ะข้าวเค้กหันมาลูกตาน้ำที่ข้าวมาเปิดอ่ะข้าวเอามือล้วงเสียงห้ามพูดโอ้โหมันอยู่เหนือน้ำเฮ้ยหลอดใช่หรอหลอดใช่หรือเปล่านี่ตอบเลยไหมตอบโอเคนะคะเป็นหลอดถูกต้องนะคะเก่งมากเค้กมาเค้กก่อนเฮ้ยเฮ้ยกระเซ็นนี่นะคะชิ้นต่อไปนะคะทุกคนเห็นแล้วนะคะหนูเริ่มปวดตาได้ใช่ไหมเราข้าวปวดตาเราเค้กข้ามมองเค้กเอามือล้วงมือล้วงไม่น่ากลัวที่ไม่เคยทำอะไรให้ในเค้กกลัวหรอกลงเข้าไปเค้กเร็วอ๋อที่ถือตัวใช่หรอไม่กลัวใช่ไม่กลัวอะไรเลยหรอถ้าเป็นข้าวถ้าเป็นข้าวนี่คือแหกปากไปแล้วเนี่ยแค่ตุ๊กตาตัวใช่ไหมใช่อ่ะโอเคน้องเค้กตอบถูกนะคะเย้อะไรเค้กกลัวสักนิดนึงเหอะทุกคนง่ายไหมง่ายกลัวไหมไม่กลัวอุ้ยครั้งเนี้ยอะไรอ่ะข้าวพี่เคยแกล้งข้าวเหรอครั้งเนี้ยไม่ใส่อะไรเจ้าสิ่งนี้นะคะต้องข้าวหันมาค่ะต้องเค้กเปิดตาห้ามพูดอะข้าวล้วงลึกๆเพราะว่ามันบางทีมันจมสิ่งนี้นะคะเห็นไหมเสียงน่ากลัวนี่ดำป้ายข้าวเปิดตาเค้กอ่ะล้วงพี่ขับหมออะไรอ่ะเค้กไม่เคยกลัวอะไรสักอย่างอ่ะเค้กไม่กลัวอะไรจริงจังของจริงนะเนี่ยจริงมันอยู่ในข้าวอยู่ไหนเนี่ยมันว่ายน้ำหนีแล้วมันคือจิ้งจกเฮ้ยมันกำลังขี้เลยสรุปว่ารู้ใช่ป่ะใช่ค่ะโอเคตอบถูกนะคะนี่นะคะอันนี้คือครั้งต่อไปนะคะก็เป็นของน้องข้าวนะคะหันมาค่ะน้องข้าวน้องเค้กเรียบไปขยับไปน้องข้าวคุณกลางนิดนึงเพราะว่ามันสั่นดูสวยนะคะเอามือค่ะชูแล้วก็ยัดเข้าไปเลยค่ะยัดเลยทางนี้ต้องเช็คออกมาดีดีดีสองมือดีน้องข้าวสองมือน้องเช็คอยากยุ่งหน่อยยุ่งคือไม่ผมมันยังมีอีกมีเหรอใช่ดูดีดีดูดีๆน้องแค่เฉยๆอะไรอะไรอ๋อแล้วก็ตุ๊กตาใช่เหรอคืออะไรคืออะไรอันนึงอ่ะอันนี้คือผมแล้วอีกอันนึง
ีกอันนึงคืออะไรคะเป็ดตอบนะตอบผิดนะคะหัวก็ตาแต่ว่าพี่ถือว่าให้อภัยของถูกอันนึงเพราะพี่ใส่ไป2อันตัวข้าวถือว่าตอบถูกแล้วกันนะคะเย้อันนี้คือน้องข้าวบอกว่าเป็นเป็ดนะคะเป็ดใหญ่เป็นตรงไหนเนี่ยต่อไปนะคะเป็นของน้องเค้กนะคะทุกอย่างก็ต้องเหมาะสมกับหน้าน้องเค้กนิดนึงแล้วก็อันนี้น่ารักน่ารักมือว่าเหรอใช่เค้กเหยมาหน่อยล้วงเลยอะไรอะไรอะเอ้ยนี่ยากอะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคืออะไรน้องเค้กอ๋อกระดาษจิ๋วแล้วอีกอันนึงล่ะไม่มีหรอมีหยุดอ่ะพี่ถืออันนี้ไหนล้วงดีๆล้วงดีๆไม่กล้าล้วงใจล่างอ่ะอยู่บนผิวน้ำล้วงดีๆมันไม่ได้อยู่อยู่เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อคืออะไรอุ้ยใช่หรอนี่คือตุ๊กแกกับเด็กจิ๋วถูกต้องนะคะดีมากอันนี้นะคะของน้องข้าวข้าวนานนิดนึงนะข้าวขยับมาห้ามแบบดูนะน่ากลัวมากพ่อแม่เลี้ยมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเอามือลงไปเลยเอามือลงไปเลยสองมือน้องข้าวน้องข้าวสองมือนะคะพี่เอกกาข้าวสองมือค่ะโอเคนี่มันคืออะไรอ่ะไม่รู้สิจับอะไรไม่รู้ข้าวอะไรอ่ะหืมสาขึ้นมาน่ากลัวมันคืออะไรอ่ะมันมีกี่อันอ่ะเดี๋ยวลองมันมีกี่อันมันคือเส้นเส้นอะไรอ่ะเส้นอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ตอบเส้นด้วยเส้นอะไรเส้นสายไฟเส้นสายไฟตอบแล้วต้องผิดต้องผิดนะคะเส้นบะหมี่ใช่หรอใช่เป็นอันนี้นะคะแค่น้องเบคบอกเกือบถูกพี่ก็ให้ถูกนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะนะโอเคนะเริ่มนะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอะไรอ่ะเอ้าจะบอกทำไมอ่ะทุกคนพร้อมนะไม่เห็นมีมันอาจจะเป็นสีขุ่นๆนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเอ้ยก๋วยเตี๋ยวไปมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะพี่กับเฮ้ยเดี๋ยวข้าวข้าวนี่คือแบบโอ้ยเจ๊ผมไม่แกล้งละไม่ถูกมาเชยอย่างไม่เห็นเลยอะไรอะเค้กอะไรอะจับขึ้นมาโอ้ยอะไรอะเอาจะปล่อยไปไหมมันคืออะไรเค้กขอบคุณเลยเฮ้ยอีทำไมต้องเยอะกันด้วยอะไรอะเค้กมันคล้ายไส้หัวใจที่ยังไม่ต้มสรุปว่าเค้กตอบผิดนะคะแต่วันนี้นะคะชาเลนจ์อะไรอยู่ในน้ำใครเป็นคนชนะน้องเค้กเพราะข้าตอบผิด2ครั้งถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะและอยากให้ทำชาเลนจ์นี้อีกนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าอยากให้ใส่อะไรลงไปในนั้นพี่สัญญาค่ะพี่จะปิดปกปิดความลับไม่ให้ข้าวกับเค้กรู้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย